อยากรู้อย่างนึงครับมีใครแบบนั่งฝืนฟังอยู่แล้วไม่รู้จัก3คนนี้บ้างไหมเป็นใครครับผมเผือกพี่มากนะครับโอ้แม่งเอางานกลับผมโบหรือคุณวีเนื้อคู่นะครับอาร์เจลทาหัวนะฮะทำไมมีคนบอกว่าเซฟพุงพี่เผือกจังหวะเมื่อกี้ทำอะไรหรือเปล่าคุณมีเอ็นตัวอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องน้ำหนักไปปะมวลไขมันผมนี่น้อยจนหน่อยเลยไขมันทำไมอ่ะไขมันน้อยน้อยแบบไขมันดีก็น้อยไขมันเล็กต่อให้น้ำหนักขึ้นก็เออมวลไขมันน้อยมากส่วนมวลไขมันของผมโชคดีน้อยเยอะจนน้อยพี่เผือกกับพี่โบโอคัสอะไร25นะฮะครับรุ่น25อืมแล้วต้นข้าวล่ะบอกมาด้วยสิรุ่นของเรานี่มันก็จะบอกปีเกิดเลยใช่25ก็คือ2525นั่นเองกรุงเทพ200ปีเออปีเราเกิดอะกรุงเทพ200ปีใช่เพราะเรามีไม่โปรที่ขายเป็นตัว200ปีใช่ๆๆๆใช่ไม่โปรไม่โปรไม่โปรเทคเตอร์ไม่โปรเทคเตอร์นี่บอกผม44พ.ศ2522โอ้สวัสดีครับคุณคิมพริวพิมพ์เข้ามาไม่เห็นหน้าอยู่แล้วไม่ต้องอายใช่ตอนนี้เราจะได้รู้ว่าอีกครั้งหน้าได้ที่ว่าพี่ว่าพี่นะใช่ลึกสุดตอนนี้2222อายุ44พี่คิมนะพี่คิมพี่คิมเขาบอกผม23หมายถึงอายุหรือปีเกิดคุณว่า23เขาเขียน23 23มั้ยหรืออาจจะน่าจะ23อายุยังไงบอกมาหน่อยนะชัยนะชัยครับโอ้โหโห2โห2ชั้นเยอะนะโอ้ยสวัสดีพี่นกพี่นกสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่นกสวัสดีฮะรุ่นพี่เรา10ปีน่ะ15 15เลยเหรอโห12ก็มาคุณดวงพรเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้สวัสดีครับพี่ดวงพรฮะสวัสดีทุกเจเนเรชั่นเลยนะฮะโอ้โหเล่าตอนไหนคะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวจบรายการก็เล่านะครับก็แสดงว่าสีนอายุเยอะเหมือนกันที่ฟังเรานะใช่ใช่แสดงว่ามีในวิทยุอีกที่อาจจะตะโกนบอกในรถอยู่ไปได้ใช่แถมอย่างนึงครับมีใครแบบนั่งฝืนฟังอยู่เราไม่รู้จัก3คนนี้บ้างไหมผมว่ามีมีบางทีก็เปิดผ่านแฟน EFM อยากรู้อย่างเลยว่าแฟน EFM เออมันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าท่านยังฟังอยู่ก็แปลว่าท่านโอเคใช่ก็อาจจะสนุกอาจจะสนุกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้จักว่าเป็นใครก็โอเคผมเผือกพี่มากนะครับโอ้แม่งเอางานกลับผมโบหรือคุณวีเนื้อคู่นะครับอาร์เจลทาหัวนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกเจนเลยนะครับครับโตกับซิทคอมเนื้อคู่ครับอ๋อวันนี้เขาบอกให้อาร์ตแนะนำตัวอาร์ตอินโทรเวิร์ตครับอาร์ตอินโทรเวิร์ตพี่คิมถามว่าถ้ารายการเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยกล้วยเชื่อมคิดว่าจะเกิดดราม่าอะไรบ้างครับว่ามีไหมจะมีโอกาสไหมเมื่อไหร่จะลบฮะพี่แท็กเขาบอกคุณอาฮาฟูพอดีฮาฟูถ้าทำเหมือนกล้วยเชื่อมคือยุบอะให้รายการนะครับเหลืออะไรฮะยุติบทบาทเหรอยุติบทบาทครับจะไม่เหลือเหรอฮะดีเราหยุดมาก่อนจริงๆมันผ่านมาไม่ได้นานนะใช่ไม่กี่ปีเองโลกมันเปลี่ยนเร็วนะตำนานหน้าหมี EP 1โอ้โห EP 1ก็โหดไม่มีแล้วใช่ไหมในลบไปแล้วหมดทั้งหมดแต่วันแรกๆเลยวันแรกเลยลงมา2ล้านวิวภายในวันแรกแล้วก็ลบเดี๋ยวนั้นไม่ซึ่งพอถ้าจะกระทบกับเราก็คือก็จากเรื่องนี้แหละใต้โต๊ะได้รับกระแสมาด้วยก็โชคดีไปไม่งั้นก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ๆก็เปลี่ยนรูปแบบซะ Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนอ่ะนี่ๆกดๆๆกด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 ๆโอ้ไม่เอาจะกดเอาไว้ไปดูดออกเองนะใต้โต๊ะทำงาน